เมื่อวานเรานำเสนอภาพหนึ่งที่เด็กอยู่ดีๆก็ล้มขมำลงไปใช่แล้วคุณหมอแบบเตือนภัยเรื่องฮิสโตรกหรือว่าความร้อนที่มันระอุแบบนี้นะคะวันนี้เราตามอาการเด็กหน่อยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์หรือว่าข้อมูลหนึ่งบอกกล่าวพ่อๆแม่ๆได้ด้วยให้ดูภาพอีกครั้งนั่งอยู่ดีๆเลยนะไม่ได้ยืนกลางแดดด้วยนะนั่นใช่หัวทิ่มเลยค่ะโอ้เด็กผู้ชายปักพื้นโอ้แต่สักพักนึงก็ลุกนะเออเออเริ่มละจังหวะนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเอาหัวลงด้วยเนาะเอาหัวลงสักพักผู้ใหญ่เดินเข้ามาละหนูเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้แล้วลุกได้ละลุกได้แต่ยังเซเล็กน้อยนะเซเล็กน้อยอยู่แล้วเดินเข้ามาในร้านเนาะแล้วก็บอกยายหนูจะเป็นลมนะผู้ใหญ่ก็อยู่ก็ตกอกตกใจเนาะประคองปรากฏว่าหลังจากคลิปนี้เพราะเราไม่มีภาพต่อเนื่องเนาะหลังจากคลิปนี้ไปรู้ไหมว่าเด็กอ่ะล้มอีกแล้วก็ฉี่ราดด้วยน่ากลัวไหมถ้าแตกสุดท้ายยายก็เลยพาน้องกลับบ้านเนี่ยไปคุยกับคุณยายนิดนึงนะคะยายอยู่ในเหตุการณ์เลยตอนหลานเดินมาเป็นยังไงบ้างคะยายเขาบอกว่ายายหนูจะเป็นลมมายายประคองไปบ้านยายก็อุ้มประคองคอกอดคอเขาเดินไปเดินได้สี่ห้าก้าวเขาก็ล้มซุบยายก็เอาขึ้นมาสองสามรอบไม่ได้เยี่ยวแตกยายราดยายเต็มปุ๊บเลยแต่นี่ยายก็เรียกยายเชียงมาช่วยน้องล้มกี่รอบครับสามรอบนะยายอุ้มขึ้นก็ไม่ไหวตัวเหลืองหมดเลยแล้วก็ไม่รู้สติเลยตอนนั้นไม่ได้สตินะพากันประคองไปปฐมพยาบาลอยู่บ้านเขาน่ากลัวตรงที่ว่าเนี่ยน้องล้มหัวลงลุกขึ้นมาแล้วเดินเหมือนปกติเนาะหลังจากวงจรปิดรับตาไปอ่ะปรากฏว่าน้องล้มแล้วฉี่ราดอย่างที่เล่าให้ฟังละค่ะคุณยายสำเภางามแสงเองแกก็ตกอกตกใจเหมือนกันนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ประควรชัยบุรีรัมย์บ้านของน้องค่ะไปหาคุณพ่อพี่ทักษ์ศรีประโคนอายุ50บอกว่าตอนนี้ลูกอยู่โรงพยาบาลประโคนชัยคุณหมอบอกเด็กเป็นไมเกรนไมเกรนเหรอใช่ไมเกรนคืออาการปวดหัวเนาะเออปวดหัวข้างเดียวอะไรอย่างงี้แล้วอากาศร้อนทำให้โรคเนี่ยมันกำเริบแต่ตอนนี้น้องพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลรอดูอาการนะคะและพ่อฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง